เอกประเสริฐมาติดตามบรรยากาศกันนะคะหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยเดินทางกลับจาก UAE ถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นร้อนๆถึง1คนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอย่างชนานันต์ป้อมบุกผาค่ะบรรยากาศล่าสุดของทีมชาติไทยผู้ชมชุดสู้ศึกเอเชียนคัพ2019เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานะคะโดยมีทางนายกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ผู้อำนวยการทีมชาติไทยเป็นตัวแทนมาต้อนรับท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนงมาร่วมทำข่าวครั้งนี้โดยชนานันท์ป้อมบุกผากองหน้าที่กลายเป็นแพะรับบาปถูกสังคมโซเชียลถล่มอย่างหนักว่าเป็นสาเหตุของการทำช้างศึกตกรอบเปิดใจทันทีหลังเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สู้เต็มที่แล้วอยากขอโทษแฟนบอลพร้อมยืนยันจะกลับไปพัฒนาฝีเท้าและอยากขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเดี๋ยวไปชมการให้สัมภาษณ์ของเจ้าทูกันนะคะครับก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะที่ส่งมาให้ทั้งผมแล้วก็ทุกคนในทีมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยก็ผมก็อย่างที่บอกเสียใจครับเราผิดหวังที่แบบทีมไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยผมก็พยายามเก็บไว้บทเรียนเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยครับก็ผมก็พยายามต่อไปครับก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่าก็ต้องกลับไปรับใช้สโมสรเงี้ยก็พยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอะไรเงี้ยครับขณะที่ธีรศิลป์แดงดาในฐานะกัปตันทีมออกมาพูดว่าความผิดพลาดไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับทุกคนเองก็เต็มที่แล้วส่วนอนาคตยืนยันจะอยู่กับทีมต่อไปเพราะมันคือความฝันที่ไม่มีวันละทิ้งอยากจะรับใช้ชาติให้นานที่สุดไปชมกันในสัมภาษณ์ของเจ้ามุ้ยกันค่ะในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งก็ไม่มีใครไม่อยากชนะไม่อยากมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าความผิดพลาดในเกมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแหละแต่มันก็เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดตรงนั้นแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองใหม่ยอมรับข้อเสียเหล่านั้นแล้วก็กลับไปทำตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนักฟุตบอลคนหนึ่งอะไรเงี้ยตอนเป็นเด็กผมก็อยากติดทีมชาติเป็นความฝันสูงสุดของผมอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ความฝันสูงสุดของผมก็คือแบบได้การรับใช้ชาติสำหรับโปรแกรมนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะคะคือรายการพิเศษที่จีนต่อด้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเบื้องต้นวางไว้5กับ8มิถุนายนนี้ส่วนฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจะเริ่มคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายนแฟนกีฬาชาวไทยอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะ